มีทั้งอาการปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงผิวพรรณจากแต่ก่อนที่เคยสดใสตอนนี้คือทุกอย่างดิ่งลงเหวนะคะมันคือสูตรยาสมุนไพรแบบโบราณไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเลยแล้วก็ไม่ใส่แอลกอฮอล์ใช้ยาสมุนไพรเนี่ยขับสิ่งตกค้างออกมาทางอุจจาระซึ่งทุกคนเนี่ยที่กินสามารถสังเกตได้เลยว่าอุจจาระของเราเนี่ยสีจะเข้มกว่าปกติสวัสดีค่ะโบตันค่ะวันนี้โบตันมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรมาฝากกันนะคะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าหลังจากที่โบตันคลอดลูกเนี่ยยอมรับเลยว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมมีทั้งอาการปวดเมื่อยตามตัวประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็มาน้อยด้วยนะคะรวมถึงผิวพรรณจากแต่ก่อนที่เคยสดใสตอนนี้คือทุกอย่างดิ่งลงเหวหมดเลยและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้โบตันเนี่ยกลับมาดูแลสุขภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะจนได้ไปขอคำปรึกษาจากคุณแม่ของเพื่อนสนิทและก็ในที่สุดก็ได้รู้จักกับยาน้ำระดมพลค่ะแรกฟังชื่อโบตันก็เอ๊ะอะไรกันยาน้ำระดมพลชื่อแบบโบราณจังเลยคุณแม่ของเพื่อนโบตันที่แนะนำให้รู้จักเนี่ยก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเจ้ายาน้ำระดมพลเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยแล้วถึง82ปีแล้วก็เป็นยาของหมออาหารศีรษะนะคะซึ่งคนทั่วไปรู้จักแกในชื่อของหมอยาหน้าวัดมหันต์ซึ่งยาตัวนี้เนี่ยบางคนจะรู้จักในชื่อของยาแก้สิวหรือบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเป็นยาถ่ายเพราะเวลาที่เราทานเนี่ยจะมีอาการถ่ายท้องนิดนึงแต่จริงๆไม่ใช่นะคะยาน้ำระดมพลเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ปรับสมดุลในร่างกายค่ะนั่นหมายความว่าเราทานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยระบบต่างๆภายในร่างกายจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคุณแม่ของเพื่อนโบตันเนี่ยเองก็แบบทานมาตั้งแต่สมัยสาวๆเลยแล้วเขาก็ดูสดใสดูแข็งแรงกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันเยอะมากๆเลยพอเห็นคนใกล้ตัวทานแล้วดีบวกกับอยู่มานานถึง82ปีโบตันก็เลยคิดเลยว่าเอ๊ะต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยวันนั้นก็เลยเปิดใจลองค่ะก่อนอื่นโบตันขอพูดถึงส่วนผสมสักนิดนึงนะคะเจ้ายาน้ำระดมพลเนี่ยคือโบตันบอกเลยว่าเป็นยาน้ำสมุนไพรแบบเพียวๆเลยสมุนไพรเนี่ยกว่า100ชนิดมีส่วนผสมหลักนะคะเป็นกรดทั้ง9แล้วก็เทียนทั้ง7ฟังแล้วงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือสูตรยาสมุนไพรแบบโบราณที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเลยแล้วก็ไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยค่ะก็มีดีมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงสรรพคุณนะคะโบตันขอเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนนะคะว่าเจ้ายาน้ำระดมพลเนี่ยทำงานยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยเราทานเข้าไปมันก็จะเหมือนเป็นการเข้าไปล้างสิ่งตกค้างในร่างกายจากการที่เรารับประทานอาหารไม่ดีพอนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารแปรรูปรวมถึงผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างด้วยนะคะโดยสารเคมีตกค้างเหล่านี้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้อยู่ในร่างกายของเรานานๆเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพทำให้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบน้ำเหลืองมีปัญหาแน่นอนนะคะการรับประทานยาน้ำระดมพลเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการดีท็อกซ์ร่างกายโดยใช้ยาสมุนไพรเนี่ยขับสิ่งตกค้างออกมาทางอุจจาระซึ่งทุกคนเนี่ยที่กินสามารถสังเกตได้เลยว่าอุจจาระของเราเนี่ยสีจะเข้มกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นของเสียที่ขับออกมาด้วยดีท็อกซ์แบบนี้เนี่ยจะดีกว่าการดีท็อกซ์โดยการสวนทวารแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความสะดวกความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยด้วยเพราะว่าการสวนทวารเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะภายในของเรามีอักเสบได้นะคะหรือในบางกรณีที่โชคร้ายหน่อยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงสรรพคุณหลักกันบ้างนะคะสรรพคุณแรกเลยที่โบตันรู้สึกชัดเจนมากที่สุดก็คือช่วยบำรุงเลือดแต่ก่อนเนี่ยโบตันจะมีรอบเดือนมาไม่ปกติแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยมาน้อยมากๆเลยนะคะแต่หลังที่โบตันทานยาน้ำระดมพลไปประมาณ1เดือนรอบเดือนมาตรงตามรอบเป๊ะๆ เลยแล้วก็ประจำเดือนมาเยอะมากนะคะซึ่งผู้หญิงเราแบบหลายๆคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าประจำเดือนเรามาเยอะนั่นหมายความว่าสุขภาพเราแข็งแรงและที่ดีมากๆเลยคือตอนรอบเดือนมาเนี่ยโบตันไม่ปวดท้องเลยไม่ปวดหลังเลยคือเป็นครั้งแรกที่โบตันเนี่ยประจำเดือนมาแบบไม่รู้ตัวค่ะคือรู้สึกดีมากๆเลยค่ะสรรพคุณที่2นะคะก็คือช่วยเรื่องของการปวดเมื่อยของร่างกายนะคะซึ่งแต่ก่อนที่โบตันจะคลอดลูกเนี่ยโบตันไม่เคยเข้าใจเลยสำหรับคนที่เอะอะก็ไปร้านนวดแต่พอหลังจากที่ร่างกายของเราซุดหลังจากมีลูกเนี่ยอาการปวดเมื่อยมาเต็มมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนอารมณ์เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ชอบเรียกลูกหลานให้เป็นนวดให้นะเป็นเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยเสื่อมสภาพทำให้มีอาการเหล่านี้หรือที่ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าโรคกระใสนะคะโรคกระใสเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแม้แต่ว่าเราไม่แก่ค่ะแต่หลังจากที่ทานยาน้ำระดมพลเนี่ยทำให้ร่างกายที่เคยปวดเมื่อยเนี่ยกลับมาดีกระสับกระเฉงแล้วก็ไม่มีอาการนี้อีกเลยค่ะ
สรรพคุณสุดท้ายก็คือช่วยเรื่องของผิวพรรณโบตันเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่สิวขึ้นโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่ใช้สบู่เหมือนเดิมใช้ครีมบำรุงเหมือนเดิมแล้วก็รับประทานอาหารเหมือนเดิมแต่จู่ๆสิวขึ้นและแถมยังรักษาแบบไม่รู้จบด้วยหลังจากนั้นโบตันก็ศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มาทราบทีหลังว่าจริงๆแล้วปัจจัยของการเกิดสิวเนี่ยบางทีเป็นมาจากระบบน้ำเหลืองหลังจากที่โบตันทานยาน้ำระดมพลเนี่ยก็ช่วยให้สิวของโบตันที่มันเคยรักษาไม่หายทำให้หายจนทิ้งเลยค่ะตอนนี้ก็นอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังช่วยเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะสำหรับวิธีทานในช่วงแรกนะคะเราจะทานกันบ่อยนิดนึงค่ะก็คือจะทาน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการดีท็อกซ์ร่างของเสียวจากร่างกายก่อนซึ่งเราจะทำแบบนี้ไปประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราจะลดปริมาณลงด้วยการทานแค่ 2-3 ครั้งต่อเดือนส่วนครั้งที่เราทานเนี่ยทุกคนคงสงสัยว่าทานเท่าไหร่ล่ะเวลาทานเนี่ยก็สำหรับคนที่ธาตุอ่อนแบบระบบขับถ่ายดีก็ให้ทานแค่ครั้งละ2ช้อนโต๊ะส่วนใครที่ธาตุหนักก็ให้เพิ่มเป็นครั้งละ 3-4 ช้อนโต๊ะแล้วก็หลังทานเนี่ยก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอาการถ่ายท้องนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาการมวนท้องหรือว่าปวดบิดอันนี้ไม่มีแน่นอนค่ะส่วนเจ้าอุจจาระที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีสีเข้มนิดนึงเพราะว่าจะมีของเสียเนี่ยออกมาด้วยค่ะชื่อว่ายาสมุนไพรนะคะโบตันเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะต้องคิดจินตนาการไปแน่ๆเลยว่ามันต้องทานยากใช่ไหมงั้นโบตันบอกได้เลยว่าเจ้ายาน้ำระดมพลตัวนี้นะคะไม่ได้ทานยากอย่างที่คิดแค่เรามีเทคนิคนิดนึงสำหรับคนที่ทานไม่ได้จริงๆเนี่ยโบตันขอแนะนำให้รับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก่อนที่เราทานยาน้ำตัวนี้จะช่วยให้เราทานง่ายขึ้นแต่สำหรับโบตันเองเนี่ยโบตันรู้สึกว่ามันขมนิดๆแค่ตอนต้นที่เรากินแล้วก็มันจะกลายเป็นรสหวานให้นึกถึงตอนที่แบบเรากินยาอมสมุนไพรเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยหลังจากทานเนี่ยรู้สึกชุ่มคอด้วยก็ยิ่งทานยิ่งอร่อยค่ะสำหรับคนที่กังวลเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรโบตันขอแนะนำยาน้ำระดมพลไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับดูแลสุขภาพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสามารถทานได้แล้วก็ได้ประโยชน์ที่ต่างกันเลยค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมจนเกิดโรคร้ายนะคะเรามาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกันเลยค่ะ